เราจะมาแนะนำทำเมนูค่ะผัดผัดหมี่สัวผัดหมี่สัวนะคะแบบตามคนกินผัดนะคะส่วนผสมก็จะมีหมี่สัวค่ะแล้วก็จะมีกุ้ยช่ายมีถั่วงอกมีเห็ดหอมมีแครอทแล้วก็มีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะส่วนผสมก็จะมีเท่านี้นะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็จะหั่นแครอทก่อนหั่นแครอทเป็นชิ้นฝอยๆนะคะเพราะว่าจะได้มีจะทำให้มีผัดหมี่มีสีสันนะคะก็จะมาทุบกระเทียมนะกระเทียมใส่หอมแดงเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมกุ้ยช่ายนะใบกุ้ยช่ายนี่เราล้างแล้วนะคะพอเราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะพอหม้อเดือดได้ที่เราก็จะเริ่มทำแล้วค่ะเราจะนำมีสัวลงไปอะค่ะนำมีสัวลงไปลวกนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีพอมีสุกได้ที่แล้วค่ะเราก็จะนำเอาไปน็อกน้ำเย็นนะคะนำมีสัวสุกแล้วเราจะนำไปน็อกน้ำเย็นนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ได้มีสัวนะคะน็อกน้ำเย็นเราได้มีสัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงกับกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันนะคะ
ับให้หอมนะคะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยเห็ดหอมนะคะผัดเห็ดหอมนะคะแล้วก็จะผัดอย่างนี้นะคะให้หอมๆให้จนเห็ดหอมอ่ะเขานุ่มนะคะผัดจนหอมเห็ดหอมหอมเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แครอทเข้าแครอทเข้าแข็งนะคะจะผัดเอาใส่แครอทลงไปนะคะแล้วเราก็ตามด้วยหมี่สวนนะคะเข้ากันนะคะแล้วก็จะเติมซอสซีอิ๊วขาวนิดน้อยเพราะว่าหมี่เขาเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะเราก็จะตามด้วยใบกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกผัดมีสัวก็จะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ผัดไม่ต้องให้ถั่วงอกสลบมากนะคะค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มตักใส่ในจานนะคะเราจะเริ่มจัดจานกันแล้วนะคะสวยงามแล้วก็จะวางผักด้านข้างด้วยถั่วงอกกับกุ้ยช่ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ